ไปจะไปทำงานกันคืนนี้คืนที่3แล้วนะคืนสุดท้ายแล้วก็พรุ่งนี้ออกกะหยุด1วันแล้วก็ทำอีก4วันแล้วอาทิตย์หน้าจริงๆแล้วหยุดยาวแต่นะก็รับปากตกลงที่จะทำงานเนาะกะที่แผนกผู้สูงอายุแล้ว2คืนที่ผ่านมาเนาะที่ทำงานคืนแรกคืนวันจันทร์เนาะก็คือแบบเงียบมากทั้งคืนเนี่ยคลอดแค่2คนเนาะแล้วเมื่อคืนที่ผ่านมาทั้งคืนถ้านะจำไม่ผิดนะน่าจะคลอดประมาณ 4-5 ของน้าเองเนี่ยก่อนเลิกงานเนี่ยพบแม่ที่มารับคลอดของน้าเนี่ยเขาปากมดลูกเปิดแล้ว10เนาะก็เลยหวังว่าเขาคงจะคลอดช่วงก่อนเที่ยงแล้วเดี๋ยววันนี้ไปไม่รู้เหมือนกันว่าที่ทำงานเนี่ยเป็นยังไงแล้วโอ้ยสองคืนที่ผ่านมาแล้วแบบเพลียมากๆง่วงมากๆด้วยว่าตัวเองยังปรับเวลายังไม่ได้นะที่แบบว่าทำงานกะกลางคืนหรืออะไรเงี้ยเพราะปกติแล้วเนี่ยตั้งแต่กลับมาจากเมืองไทยก็นอนกลางคืนไงแล้วก็ตื่นกลางวันแต่ทีเนี้ยตัวเองใช้ชีวิตที่ทำงานกลางคืนคือต้องตื่นกลางคืนเนี่ยยังปรับเข้ามาในโหมดนั้นเนี่ยยังไม่ได้คงต้องรออีกสักพักสวัสดีเช้าวันใหม่จ้ะเมื่อคืนงานที่ผ่านมาเนาะดีหน่อยคือ2คืนก่อนหน้านี้เนี่ยมันคืนแรกนี่เงียบโคตรคืนที่2อ่ะดีขึ้นมานิดนึงแต่คืนเนี้ยเป็นอะไรที่ดีมากแบบงานนี่พอดีน้าเนี่ยได้ลูกสาวเนาะเขาคลอดลูกสาวลูกสาวของเขาแหละเป็นเด็กผู้หญิงที่ตัวใหญ่นิดนึงประมาณ4โลกว่าเนาะแต่คนพี่เขาอ่ะคืออันนี้ท้อง2คนพี่เขาพี่ชายของเขาเนี่ยก็คลอดออกมาเมื่อ2ปีที่แล้วของเขาก็4โลเหมือนกันเลยคนนี้ก็ใหญ่กว่าพี่นิดอย่าว่านิดเลยก็ใหญ่กว่าเกือบโลอยู่เด้อืมอ่ะเดี๋ยววันนี้นะออกกะเนาะพักผ่อน1วันเดี๋ยวจะนอนให้แบบนอนให้เต็มที่เลยด้วยว่าตั้งแต่กลับมาจากเมืองไทยนะกลับมาเมื่อวันพฤหัสที่แล้วใช่มั้ยพฤหัสศุกร์เสาร์อาทิตย์4วันพอเข้าวันประมาณวันเสาร์วันอาทิตย์เนี่ยน้าเพิ่งจะกลับเปลี่ยนเวลาให้มันเป็นเวลาของที่สวีเดนนี้นะเหมือนว่าใหม่ๆอ่ะนอนตั้งแต่ 4-5 โมงเย็นอ่ะพอเข้าวันเสาร์อาทิตย์เนี่ยนอน 3 ทุ่มนอน 3 ทุ่มพอวันอาทิตย์เนี่ยพยายามมากเลยที่จะว่านอนสักตีหนึ่งเพราะว่าตอนเช้าวันจันทร์เนี่ยน้าจะต้องพยายามนอนต่อเพื่อจะทำงานกลางคืนไงแล้วทีเนี้ยคือปรับเปลี่ยนให้เป็นเวลาสวีเดนปกติแต่ยังร่างกายยังไม่ได้ปรับเปลี่ยนว่าเธอต้องตื่นกลางคืนนะโอ้ยง่วงทุกคืนเลยตั้งแต่ทำงานมานี่นะแบบจะหลับอยู่ตลอดพอประมาณสักตีสามตีสี่เนี่ยเพลียโคตรก็เลยมันไม่ค่อยได้หลับดีเนาะถึงว่าทำงานก็เถอะนะหลับแค่4ชั่วโมงไงเมื่อวันอังคารกับพุธเมื่อกี้ที่ผ่านมาก็เลยว่าวันนี้หยุด1วันเนี่ย1วันกับ1คืนเนี่ยจะพยายามนอนให้เต็มที่เลยนอนแบบว่าหลายๆชั่วโมงอ่ะเพราะว่าร่างกายเหมือนขาดการพักผ่อนค่อนข้างจะมากอยู่นะใกล้ถึงบ้านแล้วไปจ้ะได้เวลาไปทำงานอีกแล้วเนาะน้าเนี่ยนะอยากจะแบบว่าให้อาทิตย์นี้เนี่ยหมดไปเร็วๆแล้วก็อาทิตย์หน้าก็หมดไปเร็วๆด้วยของกันคือแบบว่าให้ถึงวันที่9เลยนะด้วยว่าอาทิตย์หน้าเนี่ยนะแบบว่านัดทำงานไว้เยอะอยู่นะคือว่างจากกะของตัวเองที่ทำงานดึกนี่แหละแล้วก็ไปนัดทำงานของแผนกผู้สูงอายุ3กะแล้วตัวเองก็ทำกะเอ็กตร้าของที่ตัวเองด้วยนะคือวันคืนวันจันทร์ก็เลยเนี่ยศุกร์เสาร์อาทิตย์จันทร์เนี่ยนะทำงานติดกันเลย4คืนนะแล้วก็ว่างก็คือวันเดียวก็คือวันอังคารก็คือโอกาสในเช้าวันอังคารก็นอนที่บ้านอังคารใช่มั้ยพุธพฤหัสศุกร์3กะทำงานบ่ายที่แผนกผู้สูงอายุแล้ววันเสาร์เนี่ยนะเองเนี่ยจะมีงานเลี้ยงวันเกิดของน้าที่สวีเดนนะก็คือเพื่อนๆแล้วก็ญาติๆเนี่ยจ้ะแล้วก็ลูกๆแล้วก็หลานนะแล้วก็นั่นแหละก็เพื่อนๆที่ทำงานแล้วก็เพื่อนบ้านอะไรพวกเนี้ยแล้ววันอังคารเนี่ยน้าเนี่ยจองร้านอาหารไว้แล้วแต่ว่ายังไม่ได้ไปคุยกับเขาเรื่องว่าเราจะเอาอาหารประเภทไหนอะไรยังไงก็เลยนัดกับลูกสาวกับลูกสะใภ้ไว้แล้วส่วนลูกชายเนี่ยไม่รู้ว่าเขาทำงานกะไหนไงไม่รู้ว่าเขาทำงานเช้าหรือเขาทำงานช่วงบ่ายปกติเนี่ยก่อนหน้านี้เขาจะทำงานแต่ช่วงบ่ายใช่ไหมแล้วหลังมานี้เนี่ยเขาคุยกับคนนั่งงานเขาว่าเขาอยากจะทำงานช่วงเช้าด้วยเพื่อที่ว่าตอนเย็นจะได้มีเวลาอยู่กับลูกกับเมียไง
พราะตอนนี้เขาทำงานแต่ช่วงบ่ายใช่ไหมกลับบ้านมาลูกก็นอนแล้วออกไปทำงานก็เช้ามาก็เจอลูกไม่กี่ชั่วโมงอะไรอย่างเงี้ยบอกเออก็ดีเหมือนกันเนาะจะได้มีเวลาอยู่กับลูกกับเต้าเรื่องนี้นั่นแหละก็เลยเดี๋ยววันอังคารเนี่ยนัดกับลูกสาวลูกสะใภ้ไว้ว่าเดี๋ยวเราไปกินข้าวร้านอาหารร้านนั้นที่น้าจองเอาไว้นะเพื่อที่จะได้ดูว่าเมนูอะไรที่เราจะสั่งตอนที่เอาวันงานเออนั่นแหละแล้วก็วันที่10วันอังคารที่10เนาะน้าจองเวลาเอาไว้เพื่อที่จะทำพาสปอร์ตไทยพาสปอร์ตน้าหมดอายุซึ่งมันหมดมาสักพักแล้วแหละแต่ว่าน้าก็คิดเอาไว้แล้วว่าเดี๋ยวน้าเนี่ยจะทำตาก็เลยว่ารอให้ตาจริงๆแล้วตาน้ายังไม่เข้าที่เข้าทางหรอกนะแต่ว่าก็นัดเขาไปแล้วว่าไปทำมันก็คือดีขึ้นแล้วไม่ถึงกับว่าบวมมากเลยนี่และอย่างนึงนะอาจจะต้องกลับไทยอีกรอบนึงนะเดือนหน้านี้แหละก็ยังไม่ได้รู้ว่าจะยังไงคือจะต้องกลับแหละแต่ที่ว่ายังไม่ได้รู้ก็คือว่าไม่รู้ว่าที่ทำงานให้หยุดหรือเปล่าเพราะว่าพอมันกลับมาทำงานได้เดือนนึงกลับไปอีกแล้วแล้วกลับไปแล้วเนี่ยนะก็ขอหยุดไปเดือนนึงด้วยนะไม่ใช่ว่าแบบขอหยุดแค่ว่าอาทิตย์หรือ2อาทิตย์นะคือหยุดเดือนนึงเลยแหละอ่ะเดี๋ยวยังไงก็คอยดูว่าเขาจะอนุญาตให้ไปไหมนะด้วยว่าเขาบอกว่าเดี๋ยวภายในอาทิตย์นี้แหละพนาของเขาไปแล้วบอกว่าเธอเมื่อไหร่เธอจะตอบฉันเพราะว่าฉันเนี่ยต้องจองตั๋วเครื่องบินนะโอ้ซึ่งถ้าเกิดว่าจะได้ราคาดีๆเนี่ยบางทีเราต้องรู้ไงว่าเราสามารถเดินทางได้ไหมเกี่ยวกับวันหยุดจ้ะอ่ะไปทำงานกันก่อนเออใช่น้าเนี่ยวันเกิดใช่ไหมล่ะน้าเนี่ยไม่ได้บอกเพื่อนๆไว้หรอกนะว่าเดี๋ยวน้าเนี่ยจะเลี้ยงคือน้าเชิญเพื่อนที่ทำงานนะคนที่สนิทจริงๆมาวันเกิดที่เป็นงานเลี้ยงปาร์ตี้ที่ร้านอาหารเนาะแต่ว่าอันนี้เนี่ยน้าซื้อไปให้เพื่อนที่ทำงานได้กินเนาะก็จะเป็นฟีก้าแหละก็เรียกก็มีขนมปังมีชีสมีแฮมมีผลไม้มีอะไรแล้วก็มีโยเกิร์ตอะไรเนาะแล้วก็ไข่แล้วก็ป๊อปคอร์นอะไรใดๆนี่แหละด้วยว่าก็กินคืนนี้แล้วก็เป็นอาหารเช้าของวันพรุ่งนี้ด้วยแค่นี้นะปกติตัวเองไม่ค่อยได้ไปซื้อกับข้าวเองแบบนี้ไงส่วนใหญ่แล้วเนี่ยบ้านน้าเดนนิสเนี่ยเขาจะเป็นคนซื้อกับข้าวที่เป็นร้านทั่วไปร้านของที่นี่เนาะเขาจะไปซื้อกับแม่เขาแล้วก็เลยซื้อกับข้าวเนี่ยให้ที่บ้านด้วยสำหรับเราสองคนแล้วส่วนน้าเองอ่ะซื้อบ้านของที่ร้านเนี่ยเวลาถ้าเกิดอะไรที่ขาดก็เลยไม่ค่อยจะได้ซื้ออะไรที่แบบเยอะขนาดนี้ไงแค่นี้เท่าที่เห็นนี่นะ560สวีเดนคราวคืน 3.2 เข้าไปจ้ะก็นะก็ไหลอยู่355เอา 1,500 ประมาณ 1,600 1,700 บาทโดยประมาณเนาะที่จะเอาไปเลี้ยงเพื่อนแต่ก็นั่นแหละก็อย่างที่บอกน้าไม่สามารถชวนทุกคนได้ที่จะไปงานวันเกิดเนาะมีอะไรที่ทำได้ก็ทำไปแล้วเขาเนี่ยก็ให้ของฝากวันเกิดน้ามาแล้วหลังจากที่น้าเริ่มไปทำงานกะแรกก็คือเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาเนาะเป็นของขวัญวันเกิดจากเพื่อนในกลุ่มเนี่ยเขารวมเงินกันซื้อให้น้าไงเดี๋ยวค่อยมาอวดตอนรวมกันด้วยกันกับของขวัญวันเกิดที่ได้จากใครๆหรือจะไม่ได้จากใครๆอันนี้น้าก็ไม่รู้นะก็แล้วแต่เขาเลยส่วนของขวัญวันเกิดที่ได้จากเดนนิสน้าก็ได้แล้วแหละแล้วก็มีของขวัญวันเกิดที่ได้จากพ่อผัวที่แกก็จะให้ประจำทุกๆปีเลยก็คือโอนเงินสดโอนเงินเข้าบัญชีนะเนี่ย 1,000 สวีเดนคราวเนาะสวัสดีจ้ะสวัสดีวันเสาร์ที่31นะสิ้นเดือนแล้วอ่ะสิ้นเดือนสิงหาแล้วเมื่อเดือนนี้นะเดือนสิงหาเป็นน้าก็นับว่าเป็นเดือนที่ดีเนาะด้วยวันเกิดน้าเองด้วยแล้วอีกอย่างนึงเดือนนี้งวดวันที่1กับงวดวันที่16น้าถูกลอตเตอรี่รางวัล2ตัวไงก็เลยว่าเป็นเดือนดีๆเนาะเดือนกันยาก็อย่าให้น้อยหน้าสิงหาแล้วกันอ่ะน้าเนี่ยกำลังจะไปทำงานเนาะเมื่อคืนงานที่ผ่านมาเนี่ยดีนะตอนเริ่มงานเนี่ยน้าได้ดูแลผู้แม่ที่มาคลอดอ่ะเป็นแม่ท้องลูกคนแรกปากมดลูกเขาเปิดไป3ชั่วโมงแล้วคือปากมดลูกเขาเปิดหมดไปตั้งแต่ตอน 6:45 เนาะน้าเริ่มงานเนี่ย 3:15 ซึ่ง อย่างที่น้าเคยบอกไปว่าต่อให้ปากมดลูกเปิดจนสุดแล้วแต่ถ้าหัวเนี่ยยังไม่ลงจนมาถึงปากช่องคลอดก็ยังไม่ต้องเบ่งจ้ะแต่พอทีเนี้ยหัวเด็กเนี่ยหรือประมาณแค่เนี้ยก็เลยว่าแม่เนี่ยยังเด็กอยู่เนาะก็เลยให้เขาลองเบ่งดูแล้วเขาก็เบ่งได้ดีมากๆเลยเรื่องเนี้ยก็เลยเด็กคลอดออกมาเนี่ยเป็นลูกสาว
ก็ทั้งแม่และเด็กก็ปกติดีจ้ะแล้วก็ไม่มีอะไรอีกเลยนะตลอดทั้งคืนจนตอนเช้า6 โมง 25 นาทีมีแม่ท้องลูกคนที่2ที่ไม่ใช่แม่ที่น้ารออยู่ไงน้ารอแม่ท้องลูกคนแรกที่รอแต่พอทีนี้พอแม่ท้องลูกคนที่2แล้วพดุงครรภ์ของน้าเนี่ยคนที่รับดูแลแม่คนนี้เนี่ยเขาไม่มีผู้ช่วยน้าก็เลยไปทำงานเขาแล้วก็เขาคลอดภายในประมาณครึ่งชั่วโมงอะจ้ะนะก็คลอดออกมาก็ปกติดีแม่ไม่ได้มีปัญหาเรื่องฉี่ขาดหรืออะไรใดๆมีคนมาเดี๋ยวค่อยคุยกัน